นางสาวนพวรรณจตุรนรัศมีขนส่งจังหวัดสตูลบอกว่าในวันนี้การเดินรถสาธารณะของจังหวัดสตูลจะเปิดเต็มอัตราที่กำหนดไว้ทุกเส้นทางโดยได้ประสานไปยังผู้ประกอบการบขส.แล้วเมื่อวานนี้มีบางบริษัทได้ให้บริการเดินรถจากสตูลถึงกรุงเทพมหานครบ้างแล้วนะคะแต่จำนวนเที่ยวต่อวันยังไม่มากนักโดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งออกไปตรวจการและกำกับเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถโดยสารต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งพนักงานขับรถผู้ให้บริการและผู้โดยสารแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าจะเดินทางไกลๆนะคะเตรียมท้องให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาจะงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในรถรวมทั้งเว้นระยะห่างที่นั่งตามที่ระเบียบที่ทางภาครัฐได้กำหนดเอาไว้ด้วยค่ะ